สำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำและแขกที่มาแข่งเนี่ยจะทำให้คนดูบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงตอบไม่ได้วะทำไมมึงทำไม่ได้วะทำไมท่านนี่อยากจะมารายการเราพูดถึงแขกรับเชิญในวันนี้ดีกว่าคุณแขกรับเชิญที่จะมาท้าชนเครื่องเล่นของเราโอ้โหขอบอกว่าทีมนี้นะฮะเป็นเจ้าพ่อของยาผู้ชายผมบอกเลยว่าผมเจอเขาแล้วผมบอกเลยว่าผมแอะแอะมากผมแอะแอะแอนสวยด้วยสวยและรวยมากทีมพี่แพทเจอร์วันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากธุรกิจส่วนตัวมานะฮะครับนะฮะทั้งคุณเพชรจ้าทั้งคุณนิวเคลียร์นะฮะและคุณปรมาณูคุณโบคุณโบเพื่อนเหรอค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโสดไหมฮะนี่ถามโสดไหมครับบอยโสดหรือเปล่าครับผมไม่โสดถามทำไมก็ผมถามให้พี่บอลเขาจะได้แบบมีความโสดไหมคะโสดครับโสดบ้างงานแต่งงานชุดแดงกันทั้งคู่เลยบอกโสดเรานี่หนักกว่าคนอื่นเลยนะพี่เพชรจ้าครับเห็นแล้วอยากให้รูปแบบเกมของเราเป็นยังไงวันนี้เห็นแล้วรูปแบบเกมตื่นเต้นมากฮะแต่ที่ตื่นเต้นกว่าชุดนี้ครับผมดูเหมือนตุ๊ดที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์มากเลยนะมีมีพุ่งนะหมดตอมเกิดนิวเคลียร์วันนี้เป็นไงบ้างเต็มที่ไหมร่างกายมาพร้อมเลยค่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบทำอะไรฮะตอนนี้ค่ะก็มีละครด้วยแล้วทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะเออมาพูดถึงอีกทีนึงเลยดีกว่าบ้าเลยเหรอเป็นแขกรับเชิญให้เกียรติเขาหน่อย คุณอิมสวัสดีค่ะนี่เลยฮะอิมมาชิตะทิกทิกตะระนังครับผมไม่ใช่แล้วคุณอิมอิมมากับน้องแล้วก็ผัวคุณอิมอิมใช่ไม่ใช่มีผัวใหม่แล้วเหรอไม่ใช่ยังไม่มีสิถามว่าโหยไม่โหยมาโอ้ยังไม่ได้ถามเลยว่าโหยหรือเปล่าบอกไม่ว่าน้องเป็นคนโหยหาโหยหาโหยหามากเลยวันนี้พาใครมาบ้างนี่ไปตลาดมาไปตลาดแล้วเจอขายน้ำเต้าหู้ชวนมามาเลยบ้าละขายน้ำเต้าหู้หน้าอย่างนี้น่าจะขายปลาดุกบ้าหน้าขนมปลาดุกน้องอะไรคะชื่อหนองน้ำค่ะหนองน้ำชื่ออะไรนะหนองน้ำพ่อกับพี่เลยชื่ออะไรหนองคุณโบผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแล้วครับไปแล้วที่คุณโบอีกแล้วครับแล้วผัวคุณชื่ออะไรครับคุณดิมจะบ้าเลยเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านเดี๋ยวเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านหรือข้างเรือนจำข้างบ้านโอเคนะไม่ขายชื่อคุณอะไรครับแอมครับคุณแอมโอ้ยหน้าโหดชื่อหวานมากชื่อหวานมากทำอะไรอยู่ครับคุณแอมทำหนังครับทำหนังหนังสั้นหรือหนังภาพยนตร์ครับภาพยนตร์เนี่ยกระเป๋าหนังครับเครื่องหนังเขาทำเครื่องหนังเราก็คิดไปไกลนึกว่าทำภาพยนตร์เออเราจะได้ฝากเนื้อฝากตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายกติการายการสุดวันทรงตัวกันนิดนึงดีกว่านะฮะเราจะเล่นเกมทั้งหมด2รอบนะเนี่ยนะแบ่งไปทั้งหมด3เครื่องเล่นนะครับรอบแรกทีมไหนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะฮะรับไปเลย 10,000 บาทนะครับส่วนรอบที่2ทีมไหนได้คะแนนมากกว่ารับไปเลย 20,000 บาทถ้า2รอบรวมกันนะครับทีมไหนเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดมีโอกาสที่เข้าไปชิงในรอบโบนัสคูณ2ครับกติกาในการแข่งขันเกมสถานบ้านท้ายผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนแท่นให้ได้นานที่สุดและตอบคำถามคนละ5ข้อทีมไหนได้คะแนนสูงสุดในรอบนี้รับเงินรางวัล 10,000 บาททีมพี่แพทจ้านะฮะครับผมเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะครับมา1 2 3 4เลือกอะไรครับหมายเลขอะไรครับเลือกอะไร2ค่ะ2ครับครับผมหมวดหมวดโทรศัพท์โอ้ไอ้เกี่ยวเบอร์โทรศัพท์คุณโบจำเบอร์คุณเองได้มั้ยฮะจำเบอร์คุณได้ไหมครับคือท่านที่มีเมียแล้วแต่ต้องเล่นต้องเล่นไม่ได้อยากเล่นเลยใจจริงจิตใจเป็นคนดีมากจิตใจเลยหัวหน้าตายทีมทีมครับครับผมเลือกบวชเลยดีกว่าครับ1 3แล้วก็4ครับเบอร์3ครับบวชเลยครับ
ทั่วจังหวัดแต่คนที่จะเริ่มเล่นก่อนนะฮะนั่นก็คือพี่เพชรจ้าพี่เพชรจ้าได้หมวดเบอร์โทรศัพท์ทีมหนูอิ่มๆได้หมวดจังหวัดเปิดศึกครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดรับรองว่าเละเทะเคยเล่นอะไรแบบนี้ไหมฮะเคยครับโรดิโอที่ขี่กระทิงอ่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นเฮียบังคับได้นะเฮียบังคับได้เลยเพราะนี่เบบี๋เลยไม่ขึ้นไปปุ๊บก็ลงมาเลยคำถามที่ผมจะถามเฮียนะมันคือหมวดเบอร์โทรศัพท์ครับจะเป็นหมวดสไตล์เดลิเวอรี่เป็นแบบพวกโทรสั่งของกงของกินเดลิเวอรี่เคยไหมเคยโทรสั่งมากินไม่เยอะเคยสั่งอะไรพิซซ่านี่ก็อย่าไปสร้างงานให้บ้านเขาพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวลุย KFC โทร1550ตอบเพชรแม็กโดนัลด์โทร1771ตอบตามจับนะฮะป๋าเพชรจ้าครับโอ้โหป๋าเล่นเครื่องเล่นของผมนี่ไม่คุ้มค่าการผลิตเลยครับโอ้ยได้ไป2ข้อเองพอจะเสียหลักเอามือจับนี่ๆๆเอามือจับนั่นๆๆพิธีกรผมก็เลยทักเท่านั้นแหละร่วงลงมาหน้าทิ่มแบบนี้โอ้โหเสียเหลี่ยมสิครับป๋าเสียเหลี่ยมเรามาเคลียร์กันตรงนี้ก่อนอะไรแม็กโดนัลด์เบอร์อะไรครับ171เหรอ1911ไปนะโอ้ยผมถามพี่ว่าแม็กโดนัลด์โทร1771ใช่ไหมใช่เฮียตอบว่าถูกใช่ไหมจริงๆผิดนะฮะแม็กโดนัลด์เนี่ยโทร1711ใช่ครับมันจะสลับกันนิดนึงโอเคจะได้ไป1คะแนนได้นะได้1คะแนนฮะกลับไปเคลียร์กันนิวเคลียร์เลยครับเชิญทีมเพชรจ้ารับไปก่อน1คะแนนแดมเป็นไงบ้างคุณเอาต่อมสนุกมาไหมครับคุณหน้าคุณนิ่งเป็นปากค้างเชิญยิ้มเยอะเวลาตกใจเนี่ยหนวดชี้ขึ้นไหมฮะหรือว่าไงไอ้ซี่มาด่าเราอีกไม่ยอมนะไม่ได้ทำงานอ๋อนึกว่าด่าคุณเฮ้ยห้ามเอามือจับเด้ห้ามเอามือจับห้ามเอามือจับนะจับไม่ได้เราจะไม่ถามคุณนะแกไม่ยิ้มแกไม่ยิ้มตรงนี้ถ้าจะไม่ทำงานถ้ามันไม่อยู่กับที่คุณเอาซี่ลงเลยเดี๋ยวก่อนหมวดของคุณคุณเคยอยู่แล้วแหละจังหวัดในประเทศไทยผมไปมาทั่วแล้วครับไปมาทั่วเลยฮะทุกจังหวัดเลยทั่วซอยบ้านเลยครับนี่ฮะก็ตัดทิ้งไปบางทีพวกผมก็ไม่ได้มีอะไรว่างๆมาคุยคุณมากนะผมบอกให้นะเอ้าพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวลุยเชียงใหม่เชียงรายเชียงคานเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอบไล่ลงเลยลงไปเลยลำพูนลำปางลำลูกกาเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอบลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยตอบครับผิดเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกตอบผิดระนองระยองยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ตอบสิผิดน่านแพร่ไปเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอบตอบสิถูกก็ได้วะโอ้โหถือว่าคุณแอมมีบั้นท้ายที่แข็งแรงโอหังมากครับอยู่บนเครื่องเล่นของเราได้นานไม่น่าเชื่อโอ้ยสงสัยจะได้วิชามาจากการนั่งเย็บกระเป๋าทั้งวี่ทั้งวันนะเนาะแต่จังหวะที่กว่าจะตอบได้แต่ละข้อเนี่ยโอ้โหกว่าจะตอบแต่ละข้อโอ้อาปากค้างนั่นค้างโอ้แต่สุดท้ายก็ตอบได้ทั้ง5ข้อเก่งเหลือเชื่อดูดีมากนะฮะขนาดลูกบอลยังเอาติดเฮ้ยบ้าตกใจหมดเลยรู้ว่าผีลูกบอลก็บ้าบอเป็นไงบ้างพอได้ครับให้พอได้ด้วยเหรอเนี่ยพี่ชุมพรแต่มีสติบอกว่าเชียงใหม่เชียงรายเชียงคานเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือฮะเชียงคานไม่ใช่นะครับเชียงคานที่ไหนครับพี่เชียงคานอยู่ที่เลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ได้คะแนนไปส่วนลำพูนลำปางลำลูกกาเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือลำลูกกาไม่ใช่นะลำลูกกาอยู่แถวปทุมไอ้คนที่คิดเอามารวมกันได้เห็นมันลำๆเหมือนกันไงคำถามกิ๊กก๊อกนี้ไม่ต้องมาถามผมก็ได้ครับโอ้ยเดี๋ยวนะเด็กหนูเด็ก
คำถามกิ๊กก๊อกกระลอกมากคำถามกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกสภาพคุณนี่กระจอกมากคุณรู้ไหมคุณว่าคำถามของกิ๊กก๊อกเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูคุณแอมในรอบต่อไปแต่รอบนี้รับไปเลยนะฮะ4คะแนนพี่สวีทอิมทำคะแนนนำขึ้นมาเป็น4คะแนนหน้าตาดูแบบไม่มีความกลัวเกิดขึ้นไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีความมั่นใจเลยในรอบยื่นมาซิเครื่องเล่นมามามือออกนะฮะมืออย่าจับกติกานี่คือห้ามจับเฮียคิดว่านิวเคลียร์จะนั่งบนนี้ได้นานไหมเฮียไม่เกิน1คำถามขนาดนั้นเอามือออกต่อมาเอามือออกว่าไรเก่งตัวให้ดีทรงตัวให้ดีสติให้ดีนะครับสติเอ็นหลังนิดนึงเอ็นหลังนิดนึงนิวเคลียร์จ๋ายังอยู่ในหมวดของเบอร์โทรศัพท์เป็นเดลิเวอรี่เหมือนเดิมครับผมนะฮะห้ามจับนะฮะพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวลุยพิซซ่าฮัทโทร1112ตอบถูกใช่ค่ะถูกหรือผิดครับถูกอ้าวเดอะพิซซ่าคอมพานีโทร1150ตอบผิดผิดผิด1113สั่งอาหารกินได้ตอบผิดเชสเตอร์กริลโทร1145ตอบถูกถูกถูกก็ได้ถูกถูกถูกครับห้ามอยู่เฉยครับเพื่อนห้ามครับสเวนเซนโทร1122ตอบผิดน้องนิวเคลียร์ครับโอ้โหถือว่ามีลีลาการควบคุมบั้นท้ายที่ดีเหลือเกินสามารถอยู่จนตอบครบไป5ข้อแต่ข้อสุดท้ายที่ตอบมีลากเสียงยาวน่ารักมากบอกเลยว่าแจ๋วมากครับทีมนี้แต่ว่าทางทีมงานจับจุดผิดพลาดของทีมนี้มาได้ก็คือมีการแอบบอกคำตอบกันนั่นๆๆไปดูครับว่าจะโดนหักกี่คะแนนให้โกงกันเราไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงเหรอแล้วนั่งครบด้วยดีกว่าผู้ชายบางคนรู้ละว่าใครเป็นเสาหลักของบ้านได้5ข้อทันเวลาพอดีนะใช่แต่มีพายกระซิบมามีพายกระซิบช่วยเดี๋ยวผมจะเอาพายตัวนี้ใส่ควรแล้วกลับบ้านเลยจริงๆแล้วได้ไป4คะแนนนะแต่มีพายกระซิบ1ข้อผิดกติกาไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เลยต้องถูกตัดออกไป1คะแนนเหลือ3คะแนนได้3คะแนนครับโอเคเยี่ยมอย่างข้อแรกนะฮะพิซซ่าคอมพานีนะฮะโทร1150ผิดนะครับเอาจริงๆหนูจำไม่ได้เลยนะว่าถามอะไรบ้างตอบมั่วๆมันต้องมีสักข้อที่ถูกเออแล้วก็ถูกได้เยอะด้วยโอ้เทคนิคดีนะเทคนิคดีนะเออถ้าเรามัวแต่คิดเนี่ยเราก็จะตกแล้วเราก็จะอดข้ออื่นเราก็จะอดมั่วมีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ก็ได้ไป3คะแนนทีมเพชรจ้าตีตื้นขึ้นมาเป็น4คะแนนเท่ากันแล้วโอ้ยมันสูงนะสวยไหมสูงอะเนี่ยแต่ดูคอนโทรลดีแต่มือห้ามจับมือห้ามจับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ได้แล้วแต่อิมอิมอิมคือว่าอย่าไม่เอาเอาไหมอย่า มือห้ามจับนะฮะมือต้องทำยังไงอ่ะก็คือเอาไว้ที่ได้หมดนะฮะถ้าจับปุ๊บทีมงานเราลากไปตกข้างหลังนะครับโอเคค่ะต้องจับตบแล้วยังไงแต่พ่อคุณจุกด้วยโอ้ห้ามจับห้ามจับโอ้ยไม่ทำมันเจ๋งเยอะอยู่ในหมวดจังหวัดเหมือนเดิมได้มีสติประคองตัวได้ดีครับถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวลุยอุบลราชธานีอุดรธานีอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบภาคอีสานสักภาคหน่อยอ่ะตอบใช่ถูกหรือผิดถูกหรือผิดน้องคลายน้องบัวลำพูบึงกาฬเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบนครราชสีมานครนายกนครพนมเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบผิดเอ้าใช่มั้ยลพบุรีบวกลพบุรีนี่ก็เรียกว่าอิ่มจริงจริงถ้าทางหนูอิ่มจะมีความสุขกับเครื่องเล่นสถานบ้านท้ายของเราเหลือเกินครับโอ้โหดูมีความสุขจริงชิวดูลีลาเธอโอ้โหเอาไปเล่นที่บ้านไหมเอาไหมเอาไปเล่นที่บ้านไหมไปแล้วจังหวะที่เสียหลักตกลงมานี่เสียการอย่างแรง
าโตตาร่างกายย่ำแย่ดูแล้วก็ร่วงลงมาหัวปักทิ้งดิ่งโอ้ยโอ้โหตอบไปได้3ข้อนะฮะอย่างข้อแรกที่คุณตอบเนี่ยนะฮะบอกว่าอุบลราชธานีอุดรธานีอุทัยธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณตอบว่าใช่ถูกไม่ใช่มันไม่ใช่อุทัยขับรถไป 3-4 ชั่วโมงไม่รู้ถึงภาคอะไรใกล้กรุงเทพภาคกลางเออรับไปเลย2คะแนนทีมหนุ่ยอิ่มรับไป6คะแนนแล้วคุณตาออกรอบหน้าตลอดเลยนะคุณนะครับผมคุณโบครับค่ะเป็นไงฮะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรยังทีมงานครับอย่ากดแรงนะครับเอาพอดีนะครับเอามือออกครับเอามือออกนะฮะห้ามจับนะโอเคจังโบ้ดีเมียโยคะมานี่เราแล้วเมียโยคะมาเป็นไงฮะรู้สึกอย่ามือจับครับอย่ามือจับเยอะต่อไปเคยชินต่อไปเคยชินเออห้ามจับเบาะเด็ดขาดนะครับยังอยู่ในหมวดเบอร์โทรศัพท์คำถามที่ถามต่อไปนะฮะเป็นเบอร์สายด่วนโอ้โหอย่างเช่น1130คือสายด่วนกรมไฟฟ้านครหลวงตอบถูกต้องครับผม1130ให้คะแนนเลยโอ้โหเอาเลยดีมั้ยตัวอย่างนี่คือตัวอย่างเอานี่ผมก็ให้แบบตัวอย่างไม่ได้คำถามอยู่ตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวน่ารักจังเฮ้ยลุยแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิดโทร191ตอบงานโทรเออดอกจัน1808ห้ามจับครับอะไรอ่ะการทรงตัวของคุณโบนี่นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากมายโอ้ยน่าขอไอดีไลน์มาคุยกันต่อมากๆเลยมีไหมล่ะไอดีไลน์นะแม่ข้อแรกดูดีครับดูดีพอถึงข้อ2เสียทรงกระเด้งร่วงลงมาแบบนี้โอ้ยน่าเสียดายแทนมากๆครับทีมงานให้เล่นใหม่อ่ะให้เล่นใหม่ได้ไหมอ่ะอยากดูอีกอ่ะเสียหรือเปล่าครับผมคุณบอยขอบคุณครับขอบคุณครับยังยังบารมีให้ท่านตอบตอบไปยังอ่ะตอบไปได้ข้อหนึ่งตัวเองตอบถูกด้วยเห็นดูในร้ายแจ้งอะไรฮะ191ค่ะถูกต้องนะฮะดีที่ถูกระดับจัน1808เนี่ยสายด่วนจส100คุณจะตอบว่าถูกใช่ไหมฮะถ้าถือว่าถูกก็คือถูกนะแต่ขนาดปานหยวนไปไม่ได้หยวนไปปิดทีมันไม่รู้หรอกรู้ฮะรู้ก็ตอบว่าโหลดเพลงบ้าทีมแพชก้าเล่นครบแล้ว3คนทำไปได้5คะแนนดูจากลักษณะน้องน้ำเนี่ยจะดูมั่นใจมากมั่นมากค่ะทีมพี่อิมอะค่ะธรรมดาแหละทำสวยก็กินขาดแล้วทีมเนี้ยจริงเหรออะไรนะความสวยคุณดูกระจกแล้วดูในขันน้ำมนต์ฮะใช่ค่ะคือที่บ้านแบบแม่บอกมาตลอดว่าลูกเกิดมาลูกสวยแล้วเนี่ยก็เลยมั่นใจมาตลอดอ่ะคุณนี่เหมือนพวกปลาช็อกเกอร์มากเออแว่นถอดไหมถอดแว่นไหมไม่ถอดพี่ถอดแล้วเปิ้ลปันวาดไม่เอาเหมือนนะเปิ้ลปันวาดใช่แล้วแต่จะคิดเอาที่สบายใจไม่ถอดได้ค่ะนี่ได้ค่ะได้หมวดจังหวัดครับผมถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวลุยเพชรบุรีชลบุรีจันทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกตอบผิดสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอบผิดเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางครับเดี๋ยวช่วงแรกๆดูอาการดีๆครับคุณหนองน้ำโอ้โหดูอาการดีเลยตอบได้ถึง2ข้อเลยนะครับขอเริ่มข้อ3เสียการทรงตัวอย่างแรงครับจังหวะที่ร่วงลงมาดูสภาพเธอครับนายดูนายหนูโบกมือลาแล้วก็ตีลังกาลงมาแบบนี้โอ้โหยังกำนักยิมนาสติกลีลาโอ้ยลีลาดีเหรอเฮ้ลีลาแย่มาก
ป็นผู้หญิงที่ลงท่าสวยมากก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูสวยไงพี่ความสวยของหนูมันซ่อนอยู่ดอยแบบมันพูดยากพี่ลาเบื่อมากเลยหน้าคุณเหมือนแบบเอื้อมมันไม่เชื่อสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางคุณตอบว่าผิดแต่จริงแล้วคือถูกแล้วใช่แล้วเท่ากับได้ไป1คะแนนอะไรธรรมดามากพี่และในเครื่องเล่นสถานบ้านท้ายนะฮะทีมพี่เพชรจ้านะฮะทำไปได้5คะแนนนะครับทีมอิมๆนะฮะทำไปได้7คะแนนที่ไม่อิมรับไปเลย 10,000 บาทรอบหน้ายังมีโอกาสนะฮะทำคะแนนให้ได้เยอะๆนะฮะ 20,000 บาทรออยู่ได้ครับถ้าเยอะแบบขาดลอยคุณอาจจะมีโอกาสเข้าไปชิงในรอบโบนัสคูณ2ก็ได้ยังมีโอกาสอีกเยอะอิ่มๆก็เช่นกันนะฮะสู้ๆช่วงหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันจ้าสนับสนุนโดย Isuzu D-Max V Cross ใหม่ Super Daylightทีมของคุณอิมเนี่ยรับไปละหนอกๆ 10,000 บาทครับผมรอบนี้นะครับได้คะแนนเยอะกว่าด้วยก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นเครื่องเล่นอันไหนก็ได้ฮะระหว่างบาทาเปิดแผ่นหรือไม้กระดกอย่าตกซี่ในรอบที่2นี้เราจะมีให้ผู้แข่งขันเลือก2เครื่องเล่น1เครื่องเล่นที่มีชื่อว่าบาทาเปิดแผ่นผู้เข้าแข่งขันจะต้องยืนทรงตัวบนแผ่นวงกลมที่หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในเวลารวม60วินาทีของทีมนั้นๆ 2. ไม้กระดกอย่าตกสิผู้เข้าแข่งขันจะต้องทรงตัวอยู่บนไม้กระดกที่กระดกทั้งซ้ายและขวาภายในเวลารวม60วินาทีของทีมนั้นๆในรอบนี้กับคำถามที่มีไม่จำกัดพร้อมกับตอบคำถามจากพิธีกรให้ได้มากที่สุดคุณเลือกเอาไว้ให้เขาเล็กอันหนึ่งคุณต้องเล่นครับผมอิ่มอิ่มปรึกษากันเลยฮะเลือกอันนี้ให้เพชรจ้าอันไหนฮะเพชรมุนมุนเนี่ยไม่อยากได้อันนี้พี่เอมาท้าเปิดแผ่นมาท้าเปิดแผ่นอ่ะอันนี้ให้ใครเล่นครับนู่นเลยให้ทีมพี่เพชรจ้าเล่นอย่าไปกลัวสบายทุกวันนี้เราก็ใช้เปิดแผ่นให้คนที่ฟังวิทยุฟังอยู่นะนี่อันละมืออ่ะงั้นทีมพี่เพชรจ้าเล่นก่อนเพราะเป็นแพ้นะฮะครับผมอ่ะเชิญเลยมาเลือกหมดเลยหนึ่งถึงสี่เลือกหมวดอะไรอ่านครับพี่สาวเลือกให้หน่อยเลือกอะไรเลือกอะไรเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งคืออะไรครับกันไหมหมวดไพ่เต่าทองโอ้โหคุณจับไพ่ไหมผมโตมาในคาสิโนไม่ธรรมดาแต่ไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันนะไม่ดีการพนันไม่ดีเราเนี่ยจะเอามาเป็นคำถามใช่ที่อย่างนี้ทางเขาเลยครับผมขอให้ได้เยอะๆแล้วกันนะเพราะการพนันไพ่เพื่อนี่ผมไม่รู้ไม่รู้เมื่อก่อนเคยเล่นเฮ้ยถามจริงเดี๋ยวนี้เลิกแล้วไม่เล่นแล้วไม่เลิกแล้วยิงสาบานไม่เชื่อพนันกันไหมสรุปว่าทีมเพชรจ้าได้เครื่องเล่นบาทาเปิดแผ่นทีมอุ้ยอิ่มได้เครื่องเล่นหมากระดกอย่าตกสิทีมเพชรจ้าเลือกได้หมวดไพ่โอ้ยน่าจะเข้าทางป๋าแล้วครับเนี่ยโอ้โหมาแล้วเฮียครับ60วินาทีเป็นของเฮียโอ้โหโอ้โหแต่เฮียมาถูกทางแล้วครับพร้อมครับอยู่ในหมวดไพ่ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวลุยไพ่หนึ่งสำรับมีทั้งหมด52ใบตอบถูกสัญลักษณ์บนไพ่ประกอบไปด้วยดอกจิกข้าวหลามตัดโพแดงโพดำตอบถูกข้าวหลามตัดอร่อยมากตอบถูกโพแดงมีสีดำตอบผิดโพดำมีสีดำตอบถูกโพสามต้นมีสามสีตอบถูกลีลาบาทาเปิดแผ่นของป๋าเพชรจ้านี่สุดยอดเลยครับไม่มีอาการใดๆที่ดูเสียทรงเสียสติเลยแต่พอผิดจังหวะปุ๊บโดนน้ำปั๊บเลยโอ้โหเท่มากๆครับทำไปได้หลายข้อเลยครับไปดูครับว่าป๋าเขาจะได้กี่คะแนนโอ้โหถือว่าพอตัวดีครับแต่สติที่เราไม่รู้เพราะว่าไพ่สำรับหนึ่งเนี่ยมีกี่ใบ52ใบเฮียตอบว่าตอบว่าถูกจริงๆแล้วผิดมีทั้งหมด54ใบเพราะรวมโจ๊กเกอร์ด้วยนะฮะส
ัญลักษณ์บนไพ่ก็ดอกจิกเข้าล้างตัดโพแดงโพดำเนี่ยอันนี้ถูกได้คะแนนนะครับรวมไปรวมมารับไปเลย3คะแนนทีมเพชรจ้าทำไปได้3คะแนนกับเวลาที่เหลือ32วินาทีเหลือ32วินาทีนะครับเช่นเดิมนะฮะอยู่ในหมวดของไพ่ตอบให้ได้มากที่สุดนะครับเปิดศึกวันทรงตัวลุยเลข9ในสำรับมี9ใบตอบตอบถูกค่ะดอกจิกแสดงว่าเราต้องเจ็บตอบผิดค่ะไพ่คิงโพแดงเป็นไพ่คิงใบเดียวที่มีรูปพระราชาไม่มีหนวดตอบผิดค่ะไพ่แจ็คแมปคิงเป็นญาติกันตอบผิดค่ะไพ่คิงคือไพ่โอ้โหน้องโบครับมือครับมือเป็นไรครับมือเป็นไรครับสเต็ปเท้าดีลีลาได้แต่มือนี่โอ้โหมือนี่เสียอาการมากครับคุณผู้ชมดูครับดูมือเธอครับสุดท้ายก็ต้องตกน้ำลงมาด้วยสภาพที่น่ารักมากโอยรักน้ำจมูกจมูกเก่งมากนะจะช่วยเพื่อนไปเก้าวินาทีรักเพื่อนค่ะรักเพื่อนอยากให้เพื่อนได้มีส่วนร่วมดีมากโอ้นี่ครับผมถามหน่อยเลข9ในสำรับมี9ใบเหรอไม่รู้อ่ะเลข9สำรับใช่ค่ะเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยไม่เล่นไพ่ไม่แต่ไฮโลเลข9เนี่ยสำรับมีกี่ใบฮะ4 4ใบนะฮะเฮียก็ไม่รู้เฮียจำไม่ได้ไพ่คิงโพแดงเป็นไพ่คิงใบเดียวที่มีรูปพระราชาไม่มีนวดครับผมตอบผิดใช่ไหมฮะค่ะจริงๆคือถูกนะฮะซึ่งเชื่อกันว่าแต่เดิมแล้วไพ่คิงโพแดงเนี่ยมีหนวดเหมือนไพ่คิงอื่นๆแต่เพราะว่าการตีพิมพ์ไม่ได้คุณภาพทำให้หนวดมันเลือนลานหายไปเดี๋ยวผมกลับมาดูนะครับเพื่อนครับแต่ได้ไป2ข้อ2คะแนนทีมเพชรจ้าทำไปได้5คะแนนแล้วกับเวลาที่เหลือ9วินาทีเป็นไงบ้างขาสั่นอ่ะหนูขี้กลัว9วินาทีอ่ะถ้านิวเคลียร์พร้อมแล้ว9วินาทีนี้เปิดศึกวันทรงตัวลุยไพ่คิงคือไพ่พระราชาตอบถูกไพ่แหม่มเป็นพิธีกรตอบผิดโพแดงที่อยู่บนไพ่เลข8 1ใบเพชรเพชรเพชรหมดเวลาถือว่าเป็น9วินาทีที่เพอร์เฟคมากครับน้องนิวเคลียร์ลีลาได้ทรงตัวดีมีสติโอ้โหและที่สำคัญไม่ตกน้ำประคองตัวจนหมดเวลาปรบมือสิสุดยอดมากคุณถามไป2ข้อเขาตอบได้2ข้อไม่ผิดเลยครับผมและทีมเพชรจ้าทำคะแนนในรอบนี้ไปได้7คะแนนเพราะมีคุณโบอยู่ทีมใช่ใช่หนูอิ่มอิ่มก้ามหัสสาจันยังไม่ได้เล่นจะสาสมแค่ไหนมาดูนะห้าพลาดนะครับเมื่อช่วงสักครู่หนึ่งนะฮะพี่เพชรจ้านะครับทำไปได้7คะแนนครับคุณอิ่มอิ่มครับคุณคิดว่าจะทำได้เกิน7มั้ยไม่เลยว่าไม่ได้ใจเลยไม่เลยจะแพ้สักนิดอะไรวะหวังว่าให้ทำได้แล้วกันนะฮะไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข2 3 4เราเลือกหมายเลขอะไรครับเลข2เลข2นะฮะเลข2 5หมวดอะไรครับคุณได้หมวดหมวดอวกาศทีมหนูอิ่มได้หมวดอวกาศกับเครื่องเล่นไม้กระดกอย่าตกสิไม้กระดกอย่าตกสิผู้เข้าแข่งขันจะต้องทรงตัวอยู่บนไม้กระดกที่กระดกทั้งซ้ายและขวาภายในเวลารวม60วินาทีของทีมนั้นๆแต่ดูแล้วสมองเขากับอวกาศใกล้เคียงกันนะครับเคียงไงให้เฮียว่างเปล่าคอนโทรลตัวนะฮะอยู่กลางๆนะครับผมว่าคุณแอมทำได้นะฮะทำให้ได้เยอะที่สุด60วินาทีเป็นของคุณในหมวดอวกาศพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวลุยดาวลูกไก่ออกลูกเป็นลูก
จี๊ยบตอบนะครับพิษดาวนาแม็กเป็นดาวทำไมอ่ะใช้ไป8วินาทีเองโอ้โหเหลือเวลาเทียบเลยพี่2คนมันเลิศอันนี้คุณตกใจเต็มที่ใช่ไหมโอ้โหสภาพร่างและหน้าตาของคุณแนมโอ้โหผมแนะนำนะพบแพทย์ต้องพบแพทย์เลยดูอ่อนแออ่อนด๋อยมากตอบไปได้ข้อเดียวแล้วดูจังหวะร่วงดูแล้วก็ร่วงลงมาสภาพแบบไม่สู้ไม่ขัดไม่ขืนไม่หือไม่อืออ่อนหัดคุณแนมคุณได้ฉายาใหม่ว่าเรือล่มปากอ่าวยังไม่ทันไรเลยได้ไป8วินาทีแต่ก็ตอบถูก1ข้อนะฮะดาวลูกไก่นะออกลูกมาเป็นลูกเจี๊ยบตอบว่าผิดนะฮะได้คำถามกิ๊กก๊อกนี้อีกแล้วพี่อยากดึงกิ๊กก๊อกไงผมอยากดึงหนวดจริงๆได้1คะแนนทีมอินทิมทำไป1คะแนนกับเวลาที่เหลือ52วินาทีคุณโบครับคุณโบคิดว่าคุณอิมจะทำได้กี่คะแนนครับโอ้ยหลายอยู่ค่ะหลายอยู่หลายเหรอหลายอยู่เฮ้ยคุณพี่ด่าพ่อด่าแม่หนูไม่โกรธเลยอะไรนะด่าพ่อด่าแม่ไม่โกรธไม่โกรธทำอย่างนี้โกรธค่ะแล้วใส่ยี่ร้อนนิดนึงมาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว52วินาทีเป็นของอิมอิมเจ้าเปิดศึกวันทรงตัวตื่นเต้นค่ะลุยลุยครับดาวมะยุรีเป็นดาวเคราะห์น้อยตอบผิดดาวศุกร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าดาวเสาร์ตอบถูกตอบผิดดาวเสาร์เป็นดาวที่มีวงแหวนขนาดใหญ่ตอบถูกดาวพฤหัสบดีมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตอบครับผิดเอามือออกเดี๋ยวเอามือออกปิยองเอามือออกดิเอาใช่เอามือออกครับ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 ถือแม้เราเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ว่าเกมคือเกมโอ้โหหนุ่ยมิมครับมีทริคในการนั่งบนไม้กระดกของเราด้วยดูช่วงแรกทรงตัวได้ดีมากและมีสติเยี่ยมเลยบอกเลยว่าเก่งสุดๆนั่นน่ะแต่พอคุณบอลเห็นว่าหนุ่ยมิมแอบเอามือซ่อนไว้อย่างนั้นแน่คุณบอลเลยให้เอามือออกมาเท่านั้นแหละครับร่วงแป๊บเดียวร่วงแหมเสียอาการไทยดาวมะยุรีเป็นดาวเคราะห์น้อยครับผมผิดค่ะแล้วว่าอะไรเพราะว่าดาวมะยุรีเป็นมีเมียน้อยไม่เอาเขาถามว่าเป็นใครไม่ได้ถามว่าร้องเพลงอะไรครับเป็นนักร้องดาวมะยุรีไม่มีชื่อดาวเคราะห์นี้นะไม่มีดาวเคราะห์ครับผมแล้วดาวเสาร์เป็นดาวที่มีวงแหวนขนาดใหญ่ตอบว่าเซเลมูนเดี๋ยวฮะอะไรเซเลมูนอะไรดาวเคราะห์ไงแต่ก็ถือว่าทรงตัวได้นานนะโอเคนะได้ไปเลย3คะแนนทีมหนุ่ยทีมทำไป3คะแนนกับเวลาที่เหลือ21วินาทีนะฮะหนองน้ำนะฮะหนองน้ำมีทั้งหมด21วินาทีนะฮะตามอยู่แค่3คะแนนแต่ถ้าได้4คะแนนชนะได้ 20,000 เลยนะฮะแต่ไม่ถึง3ก็แพ้เขาคุณเพียร์คุณโบ๊ทพี่ก้าวเลยพูดนะครับผมว่าเขาทำไม่ได้หรอกครับถ้าเขาทำได้ผมจะกระโดดลงน้ำเป็นเพื่อนเขาเลยถ้าเขาทำได้นะโอเคนะสัญญาแล้วนะฮะแมนพร้อมนะครับ21วินาทีเป็นของคุณถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวไปเถอะเว้นตายไปดาวเทียมสปุกนิกเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกตอบไม่ผิดไหลออกไปเลยดาวนาบูอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกตอบผิดและอาร์มสองสุนัขตัวแรกที่ขึ้นน้องๆน้ำครับผมได้ชื่นชอบในลีลาการทรงตัวที่สุดแสนจะเอิงเอ่ยเถิดเทิงของน้องมากโอ้โหดูครับเพลินเอียงคอไปมาตกเจ็บตกเจ็บแต่พอเริ่มเสียหลักการบาลานซ์ตัวเริ่มเสียทรงเท่านั้นแหละ
ร่วงลงไปแบบที่มีลีลาที่เป็นเอกลักษณ์มากๆโอ้โหข้าแขนข้าขาตกน้ำจ้าว่าดาวสปุกนิกเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกตอบว่าผิดใช่ไหมตอบผิดจริงๆแล้วคือถูกนะครับอ๋อมีจริงเหรอมีจริงนะฮะส่วนดาวนาบูอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกคุณตอบว่าผิดอันนี้ได้คะแนนไปแต่ผิดคือจริงๆแล้วนาบูเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่สมมุติขึ้นมาในหนังเรื่อง Star Wars Star Wars อีกอันนึงดีกว่าแลนด์อาร์มสตรองนะฮะเป็นหนึ่งในคนขับยานอพอลโล11ใช่ไหมผิดใช่ได้คะแนนนะฮะแต่แลนด์อาร์มสตรองเนี่ยเขาเป็นอดีตนักแข่งจักรยานถนนอาชีพชาวอเมริกานะฮะเป็นแชมป์โลกในปี1993แต่นักบินอวกาศที่เป็นหนึ่งในคนขับยานอพอลโลจริงๆเนี่ยก็ชื่อนีลอาร์มสตรองนีลอาร์มสตรองนีลแข็งแรงเออแล้วแต่ก็ได้มันรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนะฮะทีมอิมนะฮะในรอบนี้ทำไปได้6คะแนนนะครับแต่ทีมพี่เพชรจ้าทำไปได้7พี่เพชรจ้ารับไปเลย 20,000 บาทจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้เห็นน้องหนองเนี่ยนะน้องนะถ้าเกิดเขาเนี่ยใช้พรสวรรค์ของเขาเขาอาจจะได้ถึง8คะแนนยังไงพี่เพชรจ้าให้ปากของเขาเนี่ยดูดไงไม่ใช่ตาดูกระจกบ้าคนมาที่คะแนนรวมของ2รอบการแข่งขันนะครับผมทีมพี่เพชรจ้านะฮะ2รอบรวมกันได้12คะแนนครับส่วนทีมของคุณอิมๆรวมกันได้13คะแนนอิมเข้ารอบโบนัสคูณ2แสดงความดีใจด้วยนะฮะคุณอิมเข้ารอบโบนัสคูณ2กับเงิน 10,000 บาทนะครับผมกับคนที่ตกรอบเสียใจด้วยนะฮะกับเงิน 20,000 บาทนะฮะขอให้ดีใจด้วยครับผมแต่ว่า 10,000 คุณอาจจะเท่าเขา 20,000 ถ้าคุณได้คูณ2แต่ถ้าคุณไม่ได้ก็ 10,000 เดียวกลับบ้านไม่ต้องไปเน้นเขาช่วงหน้าห้ามพลาดครับชิงในรอบโบนัสคูณ2นะแม่หนูก็ยินดีค่ะแม่หนูก็ดีใจที่หนูเข้ารอบครับคุณภูมิใจไหมกับเงิน 10,000 บาทที่เข้ารอบมาภูมิใจมากๆเลยเป็นเกียรติยศมากเลยครับผมจับตกรอบได้ 20,000 มันไม่ได้มันไม่ใช่เนาะใช่ค่ะแต่แล้วเข้ารอบ 10,000 โอ้เท่เลยถ้าคุณทำได้คุณก็ได้เพิ่มอีก 10,000เป็น 20,000 เท่าเขาเท่ากันเลยซึ่งเขาก็ดูนั่งแบบสวยๆได้เงินไปเลย 20,000 ใช่เลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเอาใจช่วยครับง่ายมากฮะรอบนี้นะครับเพียงแค่ตอบคำถามว่าถูกหรือผิดครับ1คำถามเท่านั้นตอบให้ได้พอตอบเสร็จไปนั่งที่เก้าอี้นะฮะกับเกมที่ชื่อว่าควงสว่านผ่านช่องแคบครับผมสว่านผ่านในรอบโบนัสคูณ2ทีมแชมป์จะต้องตอบคำถามเพียงข้อเดียวแต่ยังไม่เฉลยโดยจะต้องผ่านเครื่องเล่นควงสว่านผ่านช่องแคบของเราไปได้ก่อนกติกาคือผู้แข่งขันทั้งทีมจะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเก้าอี้หยุดจะต้องผ่านช่องแคบของเราไปได้ภายในเวลา10วินาทีโดยมีโอกาสเพียง3ครั้งคำถามมาชื่อพันปลาทั้ง5ชื่อนี้มี1ชื่อที่ไม่ใช่ชื่อพันปลา1กระสู่2จริงจังสามกระทิงสี่มงโกยและห้าดุกลองคิดดูนะฮะชื่อพันปลาทั้ง5ชื่อนี้นะฮะมีหนึ่งชื่อที่ไม่ใช่ชื่อพันปลาหรือจะใช่หมดเลยหรือถูกนั่นเองรู้แน่เลยมันจะต้องเป็นปลาหลายๆภาคไงอย่างเช่นจริงจังเลยเคยกินไหมมาเป็นปลาภาคใต้ก็ได้เคยกินไหมจริงจังปลาจริงจังเอาจริงจังแต่ภาคใต้เลยปลาจริงจังดูคำถามดีๆนะชื่อพันปลาทั้ง5ชื่อนี้มี1ชื่อที่ไม่ใช่ชื่อพันปลาถูกหรือผิดในนี้มี1ชื่อที่ไม่ใช่พันปลารู้แล้วถ้ามีแปลว่าถูกถูกตอบว่ายืนยันคำตอบคุณบอยครับยืนยันคำตอบคุณบอยครับคุณบอยนี่บอกว่าถูกคุณตอบว่าอะไรครับถูกนะฮะถูกใช่ไหมครับจริงจังเลยโอเคใครจะเล่นคนแรกสองครับหัวหน้าไปเลยหัวหน้าแอมเชิญพี่แท่นครับคุณแอมครับจับให้มันและให้แน่นนะฮะครับพร้อมไหมครับทำโต๊ะแบบนี้นะถ้าพร้อมแล้วใครแพ้เปิดศึกวันทรงตัวมันแรงมากลุยเฉยอยู่
องที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ควงสว่านคุณแอมดูสนุกสนานชอบใจมากแหกปากเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแต่พอหยุดหมุนเท่านั้นแหละครับจะลุกจะลุกมีหนักล่างนิดหน่อยพอยืนได้เท่านั้นแหละครับดูก้าวเท้าสั้นมากๆโอ้โหเหมือนลุงแก่ๆเดินหาเหรียญน่ะแล้วพอเหยียบบนช่องแคบของเราได้ก็ล่วงตกน้ำลงไปเลยโอ้โหเสียการเสียเวลาเสียลมลุงเป็นยังไงบ้างคุณแอมตื่นเต้นครับเฮ้ยไม่ได้ถามแกมันเวิ้งวางมากครับเวิ้งวางมันเหมือนเมาไหมคือเหมือนเราอยู่ในอวกาศนะครับเราจะนี่ไงเวิ้งอ่ะนี่คืออาการเวิ้งอ่ะอาการเวิ้งเพื่อนมันไหลไหลทิศทางมันจะไปของมันเองถ้ามีโอกาสได้แก้ตัวอีกครั้งจะทำไหมให้เพื่อนทดลองดูดีกว่าเดี๋ยวทดลองนะผมทำไม่ได้ไงให้เพื่อนทดลองเพราะเราลองแล้วติดแล้วทดลองบ้างดูคนบ้าคนนั้นดีกว่าเอางี้ดีกว่าพี่เพชรจ้าให้กำลังใจน้องนิดนึงครับหายแล้วเถอะมึงขอให้โชคดีนะอินนะเปิดศึกวันทรงตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปแรง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 พี่พี่มองไปให้ไกลแรงแรงเอาเองหัวเทียนก่อยมาเลยยังหมดแล้วไม่อยากลงน้ำโอ้ดีกว่าด้วยเป็นไงโอ้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยเป็นไงโอเคเลยโอ้สนุกจังเลยค่ะไอช่วงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ควงสว่างของเราก็ดูไม่น่ามีอะไรกังวลนะครับหนูอิมแต่พอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละครับนี่ก็อีกคนเหมือนป้าแก่ๆไขข้อเสื่อมอ่ะดูโอ้แล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรมากมายนักหนาเขาให้เดินสิพูดอยู่นั่นแหละสุดท้ายไม่ไหวโอ้โหถึงก็ต้องนั่งเอาน้ำลูบหน้าให้ฟื้นสภาพนี้นะบอกเลยสมน้ำหน้าน้องน้ำมาพี่ไหวไหมไหวนะมันไหวแต่แบบเลียปากก่อนเลียปากก่อนไหวเลยปากแข้งกันเลียก่อนไหวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยขอให้ทำให้ได้นะเพราะหนึ่งอีก 10,000 บาทรออยู่ใช่ครับนะฮะพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัวลุยครับตั้งสติให้ดีลืมตาไว้หลับตามองไปไกลมองไปไกลน้องๆน้ำครับโอ้โหเล่นเครื่องเล่นของเราดูสนุกขาชี้ตาลอยดูควงสว่านยันตาดำอ่ะแต่พอลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวแล้วจะมาร้องเดี๋ยวอะไรเขาให้เดินแล้วเดินสิเดินแล้วพอเริ่มก้าวเดินเท่านั้นแหละครับยังก็จะเต้นลำวงเอาสักเพลงไหมสักเพลงไหมดูลีลาแม่สุดท้ายขย่งตกน้ำเนื้อสบายชุ่มฮู้และทีมนี้ก็อดได้เงินรางวัลโบนัสคูณ2นะครับโอ้ผู้สาเข้ารอบโบนัสคูณ2มาทำไม่ได้นะฮะไม่ได้คูณ2ไปก็ได้ 10,000 บาทเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนิดนึงดีกว่าคำถามก็คือว่าชื่อพันปลาทั้ง5ชื่อนี้นะฮะมี1ชื่อที่ไม่ใช่ชื่อพันปลามีกระสูบจิงจังกระทิงมงโกยและดุกเฉลยคุณตอบว่าถูกใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกต้องคือจะได้มากเท่านั้นคุณได้เลยเออคำตอบคือผิดครับอ้าวเห็นไหมคุณผ่านจังผิดนะฮะจริงๆต่อให้ผ่านไปคุณก็ไม่ได้ 10,000 บาทนะฮะคือกระสูบเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดนะครับผมจริงจังมีชื่อเรียกทั้งหมด8ชื่อพวกปลากระตักปลาไส้ตันอะไรอย่างนี้ไงเออกระทิงมีลักษณะคล้ายปลาไหลมีทั้งหมด27ชนิดมงโกยเป็นคำเรียกของตระกูลปลาหลังเขียวนะฮะดุกแล้วก็ดุกก็เป็นพวกดุกเราดุกเอ็นดุกเผือกก็ทั้งหมด5ชื่อนี้เป็นชื่อพันปลาหมดเลยครับแต่เรื่องคำตอบหนูไม่ค่อยตีแต่หนูตีพี่เพชรจ้าเลยเอาไปเลย
ียผมไม่กล้าเมียผู้หญิงท้าผู้หญิงไม่ว่าเป็นเตี้ยนี่ด้วยนี่เป็นสัญญาลูกผู้ชายสบายถ้าพี่เพชรจ้าสามารถผ่านช่องแคบนี้ไปได้ครับทางทีมของคุณอิมจะกระโดดน้ำสามคนเลยเยี่ยมเลยแต่ถ้าเฮียไม่สามารถเข้าไปได้ผมจะยึดคุณโบไว้โอเคไหมเฮียอันนี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวละไม่ดอกเล่นถ้าพร้อมแล้วลุยครับลุยเลยเอาแรงสุดค่ะพี่นี่ขนาดเริ่มเพิ่งเริ่มเลยยิ่งกว่าไปสวนสนุกอีกอะเหรอนี่ขนาดไม่ได้เข้ารอบโบนัสคูณ2นะครับยังมีโอกาสจะไปนั่งเก้าอี้ควงสว่านผมดีด้วยโอ้โหนะคุณเองมันก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงค่ะเปลี่ยนทุกรอบเลยตึ้งตึ้งสนุกดีสนุกดีไหมฮะกำเงินด้วยคราวหน้านะฮะมาใหม่นะดีใจด้วยนะที่เข้ารอบโบนัสคูณ2แล้วได้หมื่นเดียวดีใจค่ะดีใจด้วยครับยินดีด้วยแต่คุณไม่เข้าก็ได้ไป 20,000 นะฮะเปิดให้ทั้ง2ทีมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะที่มาร่วมรายการเราวันนี้นะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอีซูซูครับเจอกันใหม่วันพุธหน้านะฮะเวลา 16:45 ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับครับผมคืนนี้นอนหลับฝันหวานสวัสดีครับสวัสดีครับ